เรื่องนี้นำมาเตือนใจสาวๆกันนะคะเป็นการเตือนภัยเพราะว่าล่าสุดมีตำรวจนครบาลรวบหนุ่มที่หลอกนัดเดทสาวๆผ่านแอปหาคู่หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ไปขโมยรถยนต์นะคะซึ่งก็พบว่ามีเหยื่อหลงเชื่อไปแล้ว8รายนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลเข้าจับกลุ่มนายพีรพัฒน์อายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน7หมายข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยการจับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งจากหญิงผู้เสียหายรายหนึ่งว่าเธอถูกคนร้ายซึ่งพบเจอกันแอปพลิเคชันหาคู่นัดเจอกันที่โรงแรมซึ่งหลังจากที่มีการพักค้างแรมกันแล้วตื่นขึ้นมาพบว่าตัวของคนร้ายหายตัวไปพร้อมกับรถยนต์ของผู้เสียหายด้วยตำรวจจึงตรวจสอบพบว่าคนร้ายรายนี้ก่อเหตุมาอย่างโชคโชนโดยมักจะแฝงตัวอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่สร้างโปรไฟล์เป็นเซเลบเป็นหนุ่มหล่อรวยและที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือภาพนี้ค่ะที่เขาจะนำมาใช้เป็นรูปโปรไฟล์พร้อมทั้งถ่ายภาพคู่กับรถหรูซึ่งรูปรถเนี่ยก็เป็นรูปรถคนอื่นด้วยนะคะภาพนี้เพื่อที่จะดึงดูดเหล่าบรรดาสาวๆให้เริ่มต้นสนใจแล้วก็เริ่มด้วยบทสนทนากันอุ้ยนี่อะไรอันนี้ภาพทางขวาภาพไม่ตรงปกโอ้ oh. ใช่นี่คือภาพทางซ้ายคือภาพที่ลงในออนไลน์ใช่ในแอปค่ะตัวจริงคือทางขวาใช่นี่คือตัวจริงทางขวาซึ่งเราก็จะเห็นว่าแตกต่างกันมากนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ได้มีการสืบสวนด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเขาเนี่ยมักจะมีการออกอุบายหลอกล่อสาวๆด้วยการใช้ภาพทางฝั่งซ้ายนี่แหละมาหลอกล่อนะคะแล้วก็จะออกอุบายยืมรถของสาวๆไปที่สุดแล้วคุณผู้ชมคะก็ขโมยรถไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามในชั้นจับกุมนายพีรพัฒน์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยให้การยอมรับว่าก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งทั้งนี้ยอมรับด้วยนะคะว่ารถที่ขโมยมาได้จะส่งขายไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังยอมรับด้วยนะคะว่าที่เคยมีนัดค้างอ้างแรมการมีเพศสำคัญกันเนี่ยไม่เคยใส่ถุงยางป้องกันด้วยโอ้ยน่ากลัวมากนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการจับกุมได้ก็จะมีการส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับแม่ก่อนหน้านี้เราจะเตือนภัยหนุ่มๆนะให้ระวังสาวๆบางทีเนี่ยใช้แอปแล้วมันก็น่ากลัวไม่ตรงปกบ้างอันนี้สาวๆก็ต้องระวังนะใช่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะครับโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้น่ากลัวคุณผู้ชม